กดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Shadow Corridor ในพาร์ทที่5กันนะฮะก่อนที่เราจะไปเล่นในด่านที่5กันเนี่ยนะฮะผมมีเรื่องนึงที่ต้องบอกทุกคนก่อนฮะก็คือนี่มันมี Proof of Achievement กันอยู่นะฮะซึ่งถ้าหากเราเนี่ยนี่สามารถปลดล็อกอะไรก็ได้นะฮะมันจะมอบสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราอย่างเช่นไอเนี่ยฮะล็อกเกอร์โหมดเนี่ยสมมุติถ้าหากเราเก็บโคเคชิดอได้10อันนะฮะเราก็จะมีล็อกเกอร์เก็บของอะไรอย่างงี้นะฮะส่วนที่ผมปลดได้จากพาร์ทที่แล้วก็คือ Enhanced Scoring Stone นะฮะจะทำให้ Scoring Stone เนี่ยสว่างมากขึ้นซึ่งมันจะสามารถทำให้แบบการเล่นของเรานั้นสะดวกขึ้นนะฮะอาจจะไม่ได้ง่ายมากขึ้นมากแต่ว่าถ้าหากเราปลดล็อกอะไรพวกนี้เนี่ยรับรองว่าสนุกแน่นอนซึ่งมันมีอะไรอีกหลายอย่างเลยนะที่ผมยังไม่ปลดอย่างเช่นเนี่ยให้เล่นในด่าน Sanctuary นะฮะใน Challenger Mode ให้ผ่านภายใน30นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วเราก็จะได้แบบของอำนวยความสะดวกมาใช้อีกเยอะแยะเลยนะฮะก็กดใช้ไปนะฮะอย่าขาดทุนเกมนี้คือมันยากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องน่าอายที่เราจะใช้ของกับอำนวยความสะดวกนะฮะปะเราไปเล่นกันเลยในด่านที่5จากพาร์ทที่แล้วนะฮะคือคุณลุงเนี่ยกลายเป็นปีศาจไปแล้วนะฮะที่อุตส่าห์ช่วยเรามาเสียดายมากนะฮะแต่เขาจำเป็นต้องเสียสละตัวเองอุ้ยคุณลุงอย่าจะเห็นนะฮะว่าตอนนี้ผมใส่หน้ากากอะไรก็ไม่รู้อยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าไอ้หน้ากากนี้ทำอะไรได้นี่ผมพูดเรื่องจริงอะเพราะว่าผมก็เพิ่งลองใส่นี่แหละอุ้ยหน้ากากนี้ผมว่ามันน่าจะทำให้เราแบบไม่มีเกจเหนื่อยนะฮะก็คือไอ้เกจเหนื่อยที่เป็นสีน้ำตาลนะฮะจะไม่มีเราวิ่งเรื่อยๆเลยใช่ไหมไหนลองดูสิเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยอันนี้เอาเรื่องอะไรเนี่ยมันพาเรามาอีกด้านหนึ่งฮะโอเคเฮ้ยไอ้หน้ากากนี้ทำให้เราวิ่งได้แบบสุดยอดเลยวุ้ยอะไรมันจะดีขนาดนี้โอ้ยไม่เอาครับถ้ามีหน้ากากนี้คือผ่านแน่นอนเห็นไหมฮะอย่างนี้นี่แหละคือเราจะวิ่งได้แบบไม่มีกระตุกตะกุกตะกักนะฮะซึ่งไอ้หน้ากากนี้เนี่ยนะฮะมันจะให้เรามาก็เพราะว่าเราซื้อเกมนี้ในแบบเวอร์ชั่นตัวเต็มนะฮะเอาลงแม่งทางไหนดีผมว่าผมสับคันโยกไว้ลงน้อยไปหรือเปล่าวะไม่รู้ละรีบดีกว่าโอ้ยแย่แล้วลุงจะไล่ทันแล้วสับลงลุงอย่าทำอย่างนี้กับผมดิผมเชื่อมั่นในตัวลุงนะว่าลุงจะต้องไม่ติดอะไรแบบนั้นลุงจะต้องโอ้ยเชี่ยแล้วผมตายแน่โอ้เอาใหม่เลยแล้วกันนะฮะเมื่อกี้ผมคงสับไอ้นั่นลงมาน้อยเกินไปหน่อยเราควรสับมากกว่านี้โอเคเดี๋ยวลองดูใหม่เอาใหม่นะฮะโอเคถือว่าเป็นไอเทมแบบว่าที่จริงมันให้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะไอ้หน้ากากที่ผมใส่เนี่ยเอาใหม่นะฮะเพราะงั้นถ้าหากใครซื้อเกมในแบบตัวเต็มนะฮะก็อย่าลืมใส่นะฮะวิ่งไปเลยฮะสุดยอดหน้ากากอยู่แล้วมาเลยโอเคถึงแม้ว่าจะวิ่งได้นานนะฮะแต่ว่ามันมีลิมิตอยู่ไม่เหมือนกับไอ้เฮดแบนนะถ้าเป็นเฮดแบนก็จะวิ่งได้อึดกว่านี้ไม่จำเป็นต้องพึ่งไอ้ย่านี้เลยนะเนี่ยไม่จำเป็นเลยซึ่งปกติเราต้องพึ่งมันนะแต่รอบนี้ไม่ว่าแล้วผมลืมอะไรไม่ทันหรอกลุงครั้งนี้ผมแบบสปีดมากโอ้แต่มันก็มีลิมิตอยู่ไม่ใช่ว่าจะวิ่งได้เรื่อยๆแต่คราวนี้เราน่าจะรอดนะเมื่อกี้ไม่รอดจริงๆลุงแม่งโคตรไวเลยเสียงยังอยู่อีกไกลอยู่ลุงอย่าทำแบบนั้นเนี่ยเมื่อกี้เราตายตรงนี้ใช่ไหมฮะ
โอเคโอเคโอ้ถ้าหมอบก็ได้เลยใช่ไหมเยี่ยมเยี่ยมลูกนี้จะหมอบเข้าตั้งนานละมาไอเทมสายแว้นจริงๆอะไรเนี่ยไม่ผ่านสักทีเดี๋ยวเข้าช้าจังวะเนี่ยฮึบสับแม่งให้หมดฮึชเฮ้ยอะไรเนี่ยเราโดนแกล้งใช่มั้ยเนี่ยโอเคมันต้องเป็นยายผู้หญิงที่จะสวมหน้ากากให้เราพาที่แล้วมาแกล้งเราเนี่ยแม่งวาร์ปเราวาร์ปเราไปวาร์ปเรามาเสียเวลาชิบหายเลยเหี้ยอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้โหนี่ขนาดมีไอเทมโกงยังโกงเราอีกโกงกูเหรอโกงกูเหรอดีนะเนี่ยที่ใส่หน้ากากนี่มาเชียร์แล้วเชียร์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 มึงช้าเหลือเกินอ่ะเช็คพอยต์อะไรเนี่ยอ่านก่อนเวลาไม่รู้นะฮะไม่รู้วันเวลาเลยดูจากโน้ตที่ฉันเจอนี้ฉันสามารถตามหาเคแล้วก็เพื่อนของเขาได้ฉันคิดว่าน่าจะเป็นเวลา2วันแล้วที่ผ่านมาที่ฉันติดอยู่ที่นี่มันแปลกมากเลยแต่ฉันรู้สึกเหมือนว่าไม่รู้สึกง่วงไม่รู้สึกหิวอะไรเลยระหว่างเวลาพวกนี้ระหว่างที่อยู่ที่นี่ฉันเห็นลำแสงมีแสงแบบว่าส่องสว่างผ่านทะลุหน้าต่างที่ปิดอยู่ดูเหมือนว่าจะเป็นแบบว่าแสงจากพระอาทิตย์นะฮะแต่ว่ามันไม่มีเคยมีกลางคืนเลยสำหรับฉันนะรู้สึกเหมือนว่าเวลามันหยุดอยู่แค่ตรงนี้เคถามอิจิคาวะว่าถ้าหากเขาเนี่ยสามารถแบ่งปันบุหรี่ให้เขาโอ้นี่คือจะสูบบุหรี่ใช่ไหมโอเคอิจิคาวะก็ให้บุหรี่กับเคแต่ว่าเครู้สึกว่าจะไม่สนใจที่จะสูบบุหรี่นักฉันก็ถามเขาว่าทำไมรู้สึกเหมือนว่าเขาจะยังแบบเก็บงำอะไรสักอย่างไว้อยู่นะฮะเขาเนี่ยอยากจะช่วยพวกเรานะฮะให้กลับไปยังโลกเดิมได้แต่ว่าอ๋อเขาปฏิเสธที่จะใช้มันอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อแบบไม่ใช่แบบผมขออภัยฮะตรงนี้ผมแปลผิดก็คือไม่ใช่ว่าไม่ชอบบุหรี่นะก็คือเขาบอกว่าอยากจะกลับไปสูบบุหรี่ก็แบบให้มันออกไปจากโลกนี้ให้ได้ก่อนนะฮะค่อยสูบตอนนี้เขาเลยไม่สูบนะฮะเขาก็เลยบอกว่าเขาจะไม่สูบเลยจนกว่าจะกลับบ้านได้เพราะว่าเขามีภรรยาที่ท้องอยู่นะฮะอย่างนี้นี่เองถือว่าเป็นคนดีนะจนกว่าจะได้สูบนะฮะเขาก็เลยสาบานเลยว่าเขาจะไม่ตายที่นี่แน่ๆโอ้น่าสงสารพวกเขานะฮะมันนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยที่เราเข้ามาในโลกนี้ความตายดูเหมือนว่ากำลังรอพวกเราอยู่รอบๆตัวเลยถ้าหากพวกเราจะตายที่นี่กันหมดแล้วก็พวกเราเนี่ยแหละแบบมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นแบบเหนียวแน่นกันทีเดียวสำหรับพวกเราทั้ง4โอเคไปอีกตัวฉันใช่เฮ้ยมันหลอกกันนี่มันไม่ปิดเอ้ยรู้ละกูรู้ละกูรู้ละมีแค่2อันอ๋ออันนี้นี่เองหลอกกูแบบซะเปื่อยเลยช้ามากเร็วเข้าโอเคค่อยๆนะฮะตกก็ตายเหมือนกันเพราะงั้นค่อยๆเดินดีกว่า
อันนี้ไม่ถึงกับแว้นมากแต่ก็แว้นได้ไม่เร็วทีเดียวโอเคมันมาแล้วเห็นละทันไหมเนี่ยต้องกึกไปฮะเร็วเข้าตัวฉันฮึชึบ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 หน้าจอแบบขนาดนี้แล้วจะรอดไหมเนี่ยชึบปึ๊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 บโอเคเฮ้ยมันจะถึงอยู่แล้วเนี่ยวิ่งโอ้ไม่รอดจะทำยังไงดีอ่ะมันสุดพลังที่ผมจะเล่นแล้วโอ้โหไม่เป็นไรมีเช็คพอยต์อยู่โอเคไม่รู้ไฟฉายมาทำไฟแช็กมาทำไมนะแต่ผมรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเตรียมเซมินาไปเลยโคตรเฮียเมื่อกี้มาฮึบมาเร็วเข้าตัวฉันมันจะรอดได้ยังไงวะผมอยากรู้เหมือนกันมันดูเหมือนจะช้านะแต่ว่าผมช้ากว่ามันเยอะเลยมันจะไล่ทันละปึ๊บ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 ต้องวิ่งสลับหยุดนะตอนนี้แบบเบิ้ล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 อ่ะอย่างเงี้ยมันจะเร็วกว่าอยู่เฉยๆฮะแต่มันก็ไปไม่สุดอยู่ดีจะให้มันตามทันไม่ได้ฮะเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเออโอ้โหช้าเป็นเต่าเลยเร็วเข้าเฮ้ยแล้วไงเนี่ยโดดเหรอโอเคไม่อ่านแล้วไปละขึ้นกูอ่านกูตายแน่เช็คพอยต์โอ้ขอบคุณสวรรค์ไปละไอ้เหี้ยโอ้ซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายฮึบมาน่าจะทันอยู่แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยไม่รู้ละรีบเร็วนำทางฉันไปเดี๋ยวนี้
ไม่รู้ล่ะต้องตามไปแล้วเราไม่มีทางเลือกจริงๆฮะเหนื่อยจริงๆยังไกลอยู่ยังอีกไกลอยู่หรอกฮะโอเควิ่งนำไปแสงสว่างจงนำพาฉันไปจากที่นี่ก็งงกับแมคานิกของหน้ากากอยู่นะว่าบางทีเนี่ยมันก็วิ่งได้เกินลิมิตนะแต่บางครั้งก็วิ่งได้ไม่เกินแต่ก็วิ่งได้ดีอยู่จะถึงแล้วมันจะทันแล้วฮะนี่ตูต้องโดดอีกแล้วเหรอเลือดเหลือ80นะไม่ต้องเว้ยอ้าวต้องโดดว่ะแงมาแล้วนี่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอ้ามีสติแล้วเหรอทำไมอยู่ๆมารับแทนเราน่าจะใช่นะฮะโอ้เฮ้ยนายเป็นอะไรหรือเปล่าเอ้าก็ยังมีสติอยู่นี่แล้วไล่กินกูทำไมเนี่ยลุงฉันเกือบจะฆ่านายแล้วขอโทษด้วยนะนายยังมีไฟแช็กนั่นอยู่ใช่ไหมนายฉันขอได้ไหมได้เลยจุดให้ฮะอยากสูบบุหรี่ตามที่ผมได้อ่านไฟล์เมื่อกี้ไงเขาอยากสูบบุหรี่ฮะแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่สูบนี่จนกว่าจะออกไปได้ไม่เร็วเลยนะเนี่ยเบย์แสดงว่าเขาน่าจะแบบถอดใจแล้วแหละฮะว่าจะออกไปได้ก็เลยสูบนะทำไมนายต้องสังเวยตัวเองเพื่อช่วยฉันด้วยเรื่องนั้นน่ะนะนายน่ะทำให้ฉันคิดถึงภรรยาที่ฉันทิ้งไว้ในโลกจริงในโลกของพวกเรานี่แหละภรรยาของฉันน่ะหรือจะให้ฉันพูดก็คือเฮ้ยเป็นแกรนด์มาเธอร์ของเราฮะเป็นย่าเหรอคุณย่าเหรอตอนนี้ฉันสูญเสียเส้นทางในโลกแล้วตอนนี้ฉันเบื่อแล้วไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวอีกต่อไปถึงงั้นก็เหอะฉันก็พยายามที่จะแบบหาทางออกแบบสิ้นหวังฉันก็พยายามที่จะเจอกับภรรยาของฉันอีกเธอเนี่ยโอ้โหแบบคาดหวังเกี่ยวกับลูกมากโอเคแต่ว่าโชคร้ายหน่อยนะตอนนี้ที่ไปเจอไอ้ปีศาจผู้หญิงนั่นก่อนเธอบอกกับฉันว่าฉันจะสามารถมีชีวิตเป็นอมตะเพียงแค่ใส่ไอ้หน้ากากนี่โอ้โหแล้วก็คือแบบใส่เลยแบบไม่คิดมากนะฮะแต่ว่าก็คือแบบราคาที่จ่ายเนี่ยก็สูงเกินไปในช่วงเวลาที่ฉันเอาหน้ากากนี้ใส่เข้าไปฉันรู้สึกได้เลยว่ามีพลังอันชั่วร้ายแบบเข้ามาในร่างลึกเข้าไปในร่างกายสติของฉันเนี่ยเกือบจะหลุดเลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นพรรคพวกของฉันเราก็หาทางออกไปด้วยกันแต่ว่าสิ่งต่อมาที่ฉันรู้สึกตัวนะฮะฉันก็ฆ่าพวกเขาทั้งหมดแล้วอ๋อไอ้นี่คือคนที่ฆ่าเพื่อนที่เหลืออยู่ทุกคนเลยนะฮะโหคุณลุงตั้งแต่นั้นมาฉันก็ไม่รู้ว่ามันนานแค่ไหนและจะกี่สิบปีผ่านไปที่ฉันรอมานานมากแล้วที่จะมีโอกาสแบบนี้อีกครั้งนึงฉันพยายามที่จะแบบว่ากดดันไอ้พลังนี้ไว้เพราะว่าฉันกลัวว่าฉันจะหลุดจากการควบคุมอีกฉันไม่อยากจะทำร้ายใครอีกต่อไปแล้วแต่ในที่สุดในที่สุดสำหรับคนที่ยังไม่ตายนะ
อันนี้สุดฉันก็ได้ตอบโต้มันสักหมัดสักทีกับไอ้ปีศาจนั่นขอบคุณนายมากจริงๆคือแบบโอ้โหได้ต่อยแม่งสักหมัดก็ยังดีนะฮะโอ้แต่ว่าลุงก็คงจะไม่รอดแล้วฮะแต่ว่าสำหรับฉันก็ได้แค่นี้แหละนะถ้าหากฉันสูญเสียการควบคุมตัวเองอีกแล้วก็ฉันไม่รู้อีกนะว่าฉันจะสามารถกลับมาควบคุมร่างนี้ได้อีกตอนไหนหรืออาจจะไม่ได้เลยก็ได้นะฮะแต่ว่าฉันดีใจมากที่ได้เจอกับนายนะ ฉันก็เลยคิดว่าการสวมหน้ากากนี่ก็ไม่ถึงกับว่าแย่มากทีเดียวยังไม่ตายฮะแต่เขาจะฆ่าตัวตายว่าแล้วเชียร์คือจะโดดลงไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วรู้ไหมนั่นน่ะเป็นไฟแช็กตัวโปรดของฉันเลยละอย่าทำหายอีกนะโอ้คุณลุงเพราะว่าครั้งต่อไปฉันคงจะไม่สามารถเอากลับมาให้นายได้อีกต่อไปแล้วนะไม่คุณลุงคุณลุงคุณลุงโดดตามไม่ได้โถแล้วจะไปทางไหนเนี่ยทางนี้ใช่ไหมน้องแมวนานี่เห็นไหมฮะวิ่งได้เกินลิมิตนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าลิมิตมันอยู่ประมาณไหนอะแต่ที่แน่ๆคือเกินลิมิตแน่นอนถ้าใส่หน้ากากไอ้นี้ไปอยู่ที่แถมมาให้ต้นเกมเนี่ยแต่เราสามารถถอดออกได้ตลอดเวลานะฮะเอาไงดีมันมีเรือเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะฮะล็อกโอเคไปก็ได้ไอ้สัตว์แมวน้อยจะพาฉันไปไหนหรอไม่พูดอะไรเลยแล้วเราก็ไปด้วยกันสินะแต่ว่าอย่างน้อยฉันก็อุ่นใจนะที่อย่างน้อยก็มีแมวน่ารักเป็นคนนำทางไม่เหงาอีกต่อไปแล้วในโลกแบบนี้อ่าก็10นาที35 21นะฮะถือว่าเป็นด่านหนึ่งที่สั้นมากนะฮะแต่ก็ดีแล้วแหละไม่อยากเล่นยาวเท่าไหร่ทั้งนั้นก็สำหรับShadow Corridorในพาร์ทที่5ผมคงจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วฮะเพราะผมรู้สึกได้เลยว่าไอ้พาร์ทที่6เนี่ยน่าจะหนักหนาสาหัสกันมากเอาไว้ค่อยมาต่อกันในพาร์ทถัดไปแล้วกันนะฮะแต่ว่าไอ้นี้คือผมเก็บโคเคชิดอไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสนะฮะเราจะใช้ไอ้นี่เท่าที่จะใช้ได้แค่นั้นก็พอแล้วนะฮะโอเคเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะพาร์ทหน้าน่าจะยาวๆสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ